วันนี้นะคะได้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่ข้างหลังก็คือเป็นแม่น้ำแควนะคะทุกคนรีสอร์ทที่หนูอยู่นะคะชื่อว่า The Twist Resort นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะค่อยพาไปชมรีสอร์ทแล้วกันเนาะว่าเขาเป็นยังไงบ้างห้องเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะคะจุดประสงค์ก็คือนี่จะมาเปิดกระเป๋าให้ทุกคนดูกันนะคะว่านุ้ยพกเครื่องสำอางอะไรมาบ้างนะคะเวลามาเที่ยวใบนึงนะคะเป็นสกินแคร์นะส่วนอีกใบนึงนะคะเป็นเมคอัพนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องสำอางที่พกจริงๆพกประจำเวลาที่ต้องออกจากบ้านไปเที่ยวหรือไปนอนค้างที่อื่นนะคะก็จะมี2ถุงแบบนี้เลยนะมาดูที่สกินแคร์กันก่อนเลยดีกว่าสกินแคร์เขาก็จะหนักมากนี่ตะดามาที่ตัวแรกตัวนี้ก็คือน้ำตบเอสเต้นะจ๊ะที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็พกไปไหนมาไหนด้วยนะสำหรับตัวนี้นะคะก็มีรีวิวใน YouTube แล้วนะคะที่ใช้อยู่ใช้จริงใช้ประจำนะอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะคะที่พกมาสำหรับตัวที่สองนะคะมาคู่กันเลยแล้วกันก็เอสเต้อีกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นแอมพูนะคะกับเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของแบบผิวขาวกระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำอะไรอย่างนี้นะคะแอมพูเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นมากกว่าเซรั่มก็คือเวลาทาลงไปเนี่ยเขาจะช่วยบำรุงลึกแล้วก็ซึมลึกอะไรอย่างนี้มากกว่านะสำหรับตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะก็คือเป็นเซตที่แบบช่วยในเรื่องของความขาวใสเป็นหลักนะอันนี้เนี่ยเป็นเซรั่มสมูทอี 24K เซรั่มนะคะที่เป็นเซรั่มทองคำทุกคนเห็นไหมข้างในเขาจะมีแบบทองคำอยู่นะคะในเซรั่มเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการแบบลดเลือนริ้วรอยอะไรต่างๆนะคะอันนี้หนุ่ยก็ใช้เช้าเย็นนะคะมาที่ตัวต่อไปนะคะนี่อันนี้ก็เป็นตัวเอสเต้แล้วนะคะเป็นตัวเอสเต้ Advanced Night Repair นะคะหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อ ANR Serum นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นของเอสเต้ลอเดอร์อีกแล้วนะอันนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่นุ้ยใช้ในตอนกลางคืนนะคะอีกตัวนึงนะคะนี่อันนี้ก็เป็นสมูทอีโกที่เป็นครีมนะคะ Advanced Skin Recovery Cream นะคะก็ทาเป็นตัวสุดท้ายนะคะหลังจากที่ลงพวกเซรั่มพวกน้ำตกอะไรต่างๆนุ้ยก็จะลงเป็นครีมของสมูทอีตัวนี้ลงไปทาเป็นตัวสุดท้ายก็คือเขาเหมือนกับว่าช่วยล็อกเก็บความชุ่มชื้นที่เราลงเซรั่มลงน้ำตกอะไรต่างๆไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสกินแคร์ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะไม่รวมกันแดดสำหรับกันแดดเนี่ยก็จะเป็นเอเนซ่าขวดสีทองนะคะที่ใช้อยู่ประจำใช้อยู่ตอนนี้แบบใช้ไปเที่ยวไปไหนตากลงตากแดดอะไรก็จะใช้ตัวนี้นะคะที่ทาเป็นหลักอันนี้ก็คือจะหมดแล้วเล็กหน่อยเดียวนะคะอันนี้ก็ทาตอนเช้านะคะสกินแคร์ตอนเช้าที่หนูลงเนี่ยหนูจะลงเป็นขั้นตอนแบบนี้น้ำตบแอมพูเซรั่มแล้วก็ครีมนะคะอันนี้คือสกินแคร์ตอนเช้าที่นุ้ยลงนะคะจะลงประมาณนี้แล้วก็ลงเป็นกันแดดเป็นขั้นตอนสุดท้ายอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ลงตอนเช้าส่วนตอนกลางคืนนะคะนุ้ยจะเปลี่ยนตัวนี้นะคะมาเป็นตัวนี้เป็น ANR จริงๆแล้วตัว NR เขาสามารถทาตอนเช้าได้ด้วยนะคะแต่ว่านุ้ยก็ใช้แต่ตอนกลางคืนเพราะว่าสลับกันใช้กับตัวอื่นนะแล้วก็ลงอันนี้นะคะนี่หมดเกลี้ยงนะคะมีประมาณนี้ลืมไปนิดนึงที่อยู่ในถุงเมื่อกี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่สกินแคร์นะคะเป็นน้ำหอมจากโจมาโลนนะคะขวดนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นเพอร์ฟูมนะคะเขาจะเป็นแบบโคโลนซึ่งกลิ่นมันจะแบบเบาบางกว่าชื่อว่ากลิ่นไวน์บลูเบลนะคะเขาจะเป็นกลิ่นแบบดอกไม้อ่ะพอฉีดไปแล้วเราจะนึกถึงแบบวันสบายๆวันชิลๆอะไรอย่างนี้นะคะแบบอยู่ในแบบสวนดอกไม้ในป่าในสวนอยู่ในเขาอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูที่ถุงเมคอัพกันดีกว่านะทุกคนจริงๆก็จะอัดแน่นนิดนึงเพราะว่ามันก็จะมีแบบเครื่องสำอางที่ไม่ค่อยได้ใช้ที่มันอยู่ในถุงนี้มานานแล้วเหมือนกันนะคะมาที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าจริงๆอยู่ในถุงเครื่องสำอางแต่ไม่ใช่เครื่องสำอางนะคะก็คือเป็นคอลลาเจนนี่ก็คือเป็นคอลลาเจนที่หนูทานอยู่ตอนนี้เป็นยี่ห้อบลอสนะคะอันนี้ก็คือซื้อกินเองมาแบบหลายเดือนมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเป็นคอลลาเจนยี่ห้อเดียวที่นุ้ยสามารถกินต่อเนื่องได้ยาวนานเพราะว่าเขาสามารถกินง่ายมากๆเหมือนเรากินขนมอะนะคะก็เป็นยี่ห้อที่ซื้อเองไม่เคยได้รับการสปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดแต่ว่ารู้สึกว่ากินแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาเรื่อยๆนะคะหลายเดือนมากๆแล้วปกตินุ้ยกินตอนเช้าถ้าตอนเช้ากินทุกวันแต่ว่าตอนเย็นก็จะกินเป็นบางวันนะคะจะไม่ได้กินทุกวันเพราะว่าเขาค่อนข้างแพง มาดูตัวต่อไป
แป้งก่อนเลยแล้วกันแป้งหยิบง่ายดีนะคะแป้งจะเป็นแป้งของ MAC นะคะ Life Full C นะคะเป็นแป้งที่ใช้แล้วชอบมากตอนนี้แล้วก็ทำแป้งตกไปแล้วด้วยนะคะเห็นไหมว่ามันแตกอ่ะเป็นแป้งที่แบบทาแล้วหน้าแบบดูเนียนใสผ่องมากนะคะสีที่นุ้ยใช้นะคะมีคนถามเยอะมากว่านุ้ยใช้สีอะไรจริงๆนุ้ยจำไม่ค่อยได้ว่านุ้ยใช้สีอะไรนะคะเดี๋ยวแงะให้ดูนะนี่สี NC25 นะคะเป็นสีแป้งที่นุ้ยใช้มากันที่เบสเมคอัพเบสเมคอัพเบสอันนี้นุ้ยใช้เป็นตัวนี้นะคะจริงๆอ่ะเมคอัพเบสนุ้ยอ่ะมีใช้หลายตัวที่ใช้อยู่นะคะใช้สลับกันทุกวันก็จะมีเป็นของ Cover Marks แล้วก็มีของ MAC ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หยิบมาแต่อันนั้นน่ะคือใช้ประจำตอนอยู่ที่บ้านแต่พอมาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเบสของแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะอ่านว่าอะไรอะไมโกฮันเหรอ เป็นเมคอัพเบสที่ทาแล้วมันจะแบบขาวๆหน่อยอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยค่ะมันจะขาวๆนิดนึงมันจะปรับสีผิวของเราให้มันสว่างขึ้นอะไรเงี้ยให้มันดูสดใสมากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ทำให้หน้าเราวอกพอทาไปแล้วมันก็แบบเนียนไปกับผิวนี่ตอนนี้แดดข้างนอกร้อนมากจะเห็นว่ากองกึ่งอะไรเนี่ยฟุ้งเฟิงไปหมดเลยนะคะก็ต่อไปหยิบง่ายๆจะเป็นพวกบลัชแล้วก็ไอแชโดว์นะคะสำหรับบลัชออนนะคะหนูก็ใช้เป็นของ MAC นะคะ MAC Go Pay Blush นะคะสีแกนบลัชออนรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบเนื้อหยุ่นๆน่ะเป็นเนื้อแบบกดแล้วมันจะนิ่มๆหยุ่นๆเห็นไหมคะเราสามารถใช้แบบนิ้วแตะได้นะคะแบบนี้หรือว่าใช้แปรงก็ได้มันก็จะติดทนดีนะคะแล้วก็สีน่ารักมากสีสวยมากอายแชโดว์เป็นของ 4U2 นะคะทุกคนเป็นสีที่ใช้ประจำตอนนี้จะบอกว่าทุกอย่างที่เอามาโชว์ตอนนี้คือเป็นเมคอัพที่ใช้ใน Everyday Look ตอนนี้เลยนะคะ Everyday Look ก็เป็นแบบนี้เลยสีเนี่ยเขาชื่อว่า Lady of the Lake ปกติที่นุ้ยใช้นะคะแต่งหน้าในชีวิตประจำวันเนี่ยหนูจะใช้เป็นสีนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนแบบอยากจะสวยขึ้นมานิดนึงนะคะอยากจะมีกลิตเตอร์นิดนึงก็อาจจะมีสีนี้ก็คือแต้มได้นะคะนิดนิดหน่อยๆก็จะทำให้แบบตามันวิ่งวิ่งขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะก็เป็นเชดดิ้งของเปียนะคะเป็นสีเบอร์01สีออกแนววอร์มโทนแบบอุ่นๆนะคะอ๋อเชดดิ้งของยี่ห้อนี้เขาแบบมีความเป็นธรรมชาติมากอะเหมือนกับว่าทาลงไปแล้วมันจะให้ความเหมือนเป็นเงาของผิวจริงๆอะไรเงี้ยก็ชอบเหมือนกันนะคะอันนี้อายไลเนอร์จริงๆก็ไม่รู้ว่าจะพกมาทำไมหลายอันนะคะมีอายไลเนอร์อยู่ในกระเป๋า3อันอันนี้คืออายไลเนอร์ของ COS LOOK ที่เขาปรับโฉมใหม่ฉลองครบรอบ10ปีนะคะเขาเปลี่ยนจากแท่งดำเป็นแท่งสีขาวแบบนี้นะแล้วก็ติดทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเขาจะมีสีน้ำตาลแล้วก็สีดำอันนี้ที่นุ้ยใช้ประจำเนี่ยนุ้ยจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่ามันทำให้แบบหน้าเรามันดูแบบดูซอฟต์ดูหวานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่ใช้อยู่ก็เป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะก็เป็นอายไลเนอร์ของ Brow It นะคะตัวอายไลเนอร์ตัวนี้เป็นสีดำกันน้ำได้ดีนะคะเวลาที่เราจะลงไปเล่นนงเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้มันจะไม่เลอะไม่ไหลนะคะติดทนดินสอเขียนคิ้วจะเป็นของ Brow It นะคะพกมา2แท่งเหมือนกันนะ Natural Brow กับ Ash Brow นะคะอันเนี้ยคือเขียนแล้วติดทนนะคะสามารถเขียนไปเล่นน้ำได้นะทดลองมาแล้วทดสอบมาแล้วนะคะอยู่ในคลิปที่ไปเที่ยวเกาะล้างนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้นี่คือมาสคาร่าที่พกมานะคะมี2แท่งอีกแล้วมาสคาร่าอันนี้เป็นของ Maybelline นะคะ Hyper Curlอันนี้ก็เป็นสีดำซึ่งใกล้จะหมดแล้วนะน่าจะจริงๆควรทิ้งได้แล้วแหละเพราะว่าใช้มันนานมากใช้เป็นปีแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นของ Can Make นะคะเป็นมัสคาร่าสีน้ำตาลนะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้อันนี้ก็คือเป็นอายแชโดว์สีน้ำตาลแล้วก็มัสคาร่าสีน้ำตาลเลยต่อไปเหนื่อยแล้วเนี่ยเริ่มเหนื่อยนี่นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ใช้ประจำอยู่ตอนนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ของ NARS ที่เป็นแบบกระปุกกระปุกแบบนี้นะอันนี้ก็คือเขาสามารถแบบปกปิดดีมากอ่ะอันนี้สีที่หนูใช้นะคะเป็นสี Light 2.2 นะคะอันนี้เป็นรุ่น Soft Matte Complete Concealer นะคะต่อไปลิปสติกนะคะลิปสติกที่พกมาทั้งหมดมี6แท่งด้วยกันแต่ละแท่งก็คือไม่เหมือนกันเลยนะคะขอเริ่มที่เป็นลิปโกลของ Dior นะคะเป็นลิปมันที่เขามีสีอะไรเงี้ยแล้วก็มีสีสวยมากแล้วสีของเขาที่ทาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิด้วยนะคะส่วนแพ็กเกจอันนี้เขาก็เป็นแพ็กเกจใหม่ที่เขาแบบเพิ่มคำว่า Dior มาตรงนี้นะทุกคนน่ารักสีที่นุ้ยใช้นะคะอันนี้เป็นสี025นะคะเป็นสีออกแดงๆมีความแบบว่าปากแดงเป็นธรรมชาติมากสีนี้สวยมากจริงๆนะคะลิปกลอสละกันอ่ะ Dior ให้จบไปนะคะ
อันนี้ก็เป็นลิปกลอสของ Dior นะคะลิป Maximizer ของ Dior อันนี้ก็เป็นลิปกลอสที่เป็นสีแบบแดงๆเหมือนกันอะแต่เวลาทามันจะไม่ได้แดงแบบในขวดนะคะมันจะแดงใสๆอย่างเงี้ยจริงๆ2แท่งนี้เพิ่งได้มานะคะแล้วก็ชอบมากมีสวอชอยู่ที่ Instagram ด้วยนะคะไปดูกันได้นะคะสีสวยมากต่อไปขอเป็นลิปของ MAC แล้วกันนะคะลิปของ MAC ที่พกมาก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น MAC Love Me นะคะอันนี้เนี่ยเป็นแบบจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเขาก็จะคือมีความติดทนมาก4854 Breaking Rights สีแบบนี้นี่สวยมากเห็นไหมอีกอันนึงจริงๆเขาเป็นรุ่นเดียวกันนะคะแต่นี้เป็นแบบจิ้มจุ่มอันนี้เป็นแบบลิปสติกนะคะ406นะคะสี Make Me Care นะคะเป็นสีประมาณนี้นี่อันนี้ก็คือจะเป็นลิปยี่ห้อจากเกาหลีนะคะอันนึงเนี่ยเป็นของเปียส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นของ Peripera นะคะเนื้อทั้ง2ตัวจะคล้ายๆกันซึ่งเป็นเนื้อแบบกำมะหยี่กำมะหยี่เป็นเนื้อแมทนะคะเป็นสีแดงที่น่ารักดูวัยรุ่นนะคะเป็นสีแดงที่ไม่แก่แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นน่ารักน่ารักเหมือนกันอะเมื่อกี้ลืมอีกตัวนึงนะคะที่พกมาเครื่องหนีบผมไร้สายคือมันมีขนาดเล็กแล้วก็เวลาที่เราพกมาในกระเป๋าเนี่ยมันประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่หนักเลยน้ำหนักเบามากนะคะเวลาใช้ก็คือกดบดล็อกนะคะนี่แล้วก็กดเปิดเครื่องแล้วก็สามารถแบบหนีบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยตัวเครื่องอันเนี้ยเขาเป็นสีแบบสีขาวมุกอะสีสวยมากก็ประมาณนี้นะคะเป็นสกินแคร์แล้วก็เมคอัพที่นุ้ยพกมาจริงๆพกมาใช้จริงๆในเวลาที่แบบไปเที่ยวไปต่างจังหวัดก็จะพกประมาณนี้ท้ายคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนุ้ยพาไปดูรีสอร์ทกันดีกว่านะคะว่ารีสอร์ทที่นุ้ยมาพักตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องที่แบบมองลงไปเห็นแบบวิวแม่น้ำแบบนี้ชิลมากอะชิลจริงๆแต่ว่าตอนกลางวันร้อนมากนะคะส่วนด้านนี้อะที่นุ้ยตั้งกล้องถ่ายอยู่นี้นะคะก็จะเป็นแบบเป็นหญ้าแบบนี้นี่ก็เป็นกระจกนะคะจริงๆเป็นกระจกรอบห้องเลยตอนนี้เราถ่ายอยู่ดีก็มีตัวป่วนเข้ามา1คนนะคะยังถ่ายไม่เสร็จเลยอะเดี๋ยวพามาดูห้องก่อนนะห้องจริงๆแล้วห้องเนี้ยคือเล็กมากมีแต่เตียงอันนี้ก็คือเตียงนะคะแต่วันนี้ท้องฟ้าสวยนะเมฆแบบเป็นก้อนๆเหมือนในการ์ตูนกระจกตรงระเบียงตรงนี้เปิดออกไปข้างนอกได้แบบนี้โหไอร้อนออกมาเลยจ้าท้องฟ้าใสมากเดี๋ยวจะพามาดูห้องน้ำนะคะอันนี้ก็คือที่นั่งชิลริมน้ำตอนเย็นๆจะบอกว่าสิ่งที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งของห้องนี้ก็คือห้องน้ำเขาแยกออกมาจากตัวห้องอันนี้คือห้องส่วนนี้คือห้องน้ำมันแยกกันนะคะซึ่งห้องน้ำอ่ะถ้ามาเข้าตอนกลางวันอ่ะจะร้อนมากร้อนแบบว่าอบเหมือนอบซาวน่าอยู่นะคะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาใช้แบบตอนเช้าๆเย็นๆมาแช่อ่างอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดน้ำเย็นก็คือสบายมากเดี๋ยวเดินไปที่ล็อบบี้นะคะต้องขึ้นบันไดมาล็อบบี้อยู่ในนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นที่ทานอาหารเช้านี่เขามีจัดเซตอันนี้ไว้ให้ถ่ายรูปด้วยนะคะแดดร้อนก็มากเช่นกัน